วัสดีครับโอตาคุนต้านี่คือทอยอาร์ตทอยฮันพาร์ทที่2นะตอนนี้เราอยู่ระหว่างทางไปน้ำตกไนกาล่านะก็เป็นทางจากนิวยอร์กมานะก็เดี๋ยวจะเข้าไปทอยอาร์ตกันแต่ก่อนหน้านี้เราจะเข้าไป5บิโลก่อนนะห้างที่ทุกอย่างต่ำกว่า5เหรียญนะแล้วและผมก็เคยได้ฟิกเกอร์จากห้างนี้มาหลายรอบแล้วนะก็เดี๋ยวจะให้ดูทั้ง2ที่เลยนะโอเคครับโอเคครับเราอยู่ตรงฟิกเกอร์นะก็นี่จะมีเป็นซีรีส์ของไอรอนแมน3นะมันจะเหลือ 2.5 เหรียญนะประมาณไม่ถึง100บาทนะนี่ซีรีส์ของ The Amazing Spider-Man ภาคแรกมันจะอยู่ที่5เหรียญเป๊ะๆนะก็แต่ก่อนปีที่แล้วที่ผมมาเนี่ยมันจะเป็นซีรีส์ของไอรอนแมนภาค2นะซึ่งตอนนั้นคือสุดยอดมากๆนะไอรอนแมนภาค2กับพอภาคแรกนะเดี๋ยวแป๊บนึงนะมาร์คเงียบหน่อยก็คือมันก็จะประมาณ5เหรียญนะแต่ปีนี้คือมันแบบเวลาผ่านไปมันก็จะเป็นของสไปเดอร์แมนแทนนะซึ่งแน่นอนคุณภาพของภาคนี้มันก็ไม่ได้ดีเท่าไหร่นะแต่ก็ยังโชคดีครับที่มันมีตัวของซีรีส์นี่นะฮะ Avenger Assemble และเป็นตัวที่ผมขาดอยู่พอดีนะ Hawkeye นะในราคา5เหรียญครับประมาณถ้าคูณ30ก็150นะแต่ว่าเรทตอนนี้ของเงินดอลลาร์ที่ผมแลกมาคือ32กว่าแล้วก็ไม่เกิน200บาทนะตัวนี้โอเคจัดเป็น1นะแล้วเข้ามาจะเป็นนิกฟิวรี่นะนิกฟิวรี่ตอนนี้ผมมี2ตัวที่บ้านแล้วก็ไม่คิดจะซื้อเพิ่มแล้วเปิดมาไปเจอลีดเดอร์นะแล้วก็ฮอคอายครับแล้วก็ข้างในเป็นลีดเดอร์ก็หมดแค่นี้นะสำหรับตัวของ Avenger Assemble มา G.I. Joe นะมี Samurai Warrior นะก็ผมก็เคยได้Snake Eye จากที่นี่นะขึ้นมาซีรีส์กัปตันอเมริกา The Winter Soldier นะเหลือ5เหรียญเช่นเดียวกันนะจะมี Winter Soldier มีกัปตันอเมริกา Movie Series ของตัว Avenger นะแล้วเปิดเข้ามา Winter ตามนี้ไม่มีอะไรละซีรีส์ของ Superman นะ Superman ก็5เหรียญเช่นเดียวกันซึ่งผมก็ไม่คิดจะเอาอะไรอยู่แล้วนะกับ Superman มาข้างบนก็เป็นอย่างอื่นนะปอดครับทานฟอร์มพี่สไปเดอร์แมนตาดำเลยพี่วอยยังไม่เคยสไปเดอร์แมนตาดำเลยมาร์คจะเอาไหมล่ะอยากให้พี่วอนเอาไม่เอาหันมาอีกด้านนะก็จะเป็นรถนะของยี่ห้อแมชบ็อกอันนี้รู้จักนะ1เหรียญอีกอันยี่ห้ออะไรไม่รู้จักนะและนี่คือของอย่างอื่นนะจะขายแบบสเปเฮระทั่วไปนะโอเคแล้วมีเพิ่มเติมตรงนี้เป็นคอมิกนะSpider-Man กับ X-Men นะ Superman Man of Steel Fantastic Four นะก็มีแค่นี้นะ Superman มี Original Sin นะโอเคครับแค่นี้นะเดี๋ยวไปทอยอาร์ตกันต่อครับโอเคครับมาถึงตรงโซนของเล่นของ Marvel กันนะฮะก็ด้านนี้จะเป็น Marvel Legends นะ Infinity Series นะตรงนี้จะเป็นของเดี๋ยวแป๊บนึง 19.99 เหรียญนะก็จะมี Sentry นะเซนซี่เปิดเข้ามาเป็นเอเล็กโตนะเอเล็กโตข้างในเป็นซูเปอร์เรียสไปดี้นะตรงนี้เป็นไอตัวม่วงม่วงเข้าไปแล้วก็ฮอกอายนะ2ตัวติดตรงนี้เป็นมาร์ค43นะครับฮอกอายนะแล้วก็ฮอกอายตรงนี้ของ Guardian of Galaxy จะแพงขึ้นมาแล้วเป็น 21.99 นะน่าจะนะก็จะมี God Killer Iron Man นะมี Star-Lord God Killer ก็อดคิลเลอร์แล้วก็ก็อดคิลเลอร์ต่อกัน4ตัวนะไอ้ยะครับMarvel Infinite Series นะจะมีแต่ซีรีส์แรกๆนะที่ผมมีแล้วแล้วก็เป็น Hyperion นะกับกัปตันอเมริกานะครับ Hyperion ไอตัวกิมดิปเปอร์นะแล้วก็ Heroic Age Iron Man นะตัวเดียวกับ Beating Age นะด้านนี้ก็ไม่ต่างอะไรกันนะด้านในสุดก็เป็นไฮเปอร์เรียนนะก็ไม่ได้มีอะไรพิเศษนะข้างบนก็ฮะเซนทรีตัวนี้เป็นไอตัวชื่ออะไรไม่รู้ข้างในก็สไปเดอร์แล้วก็สไปดี้ก็จะเป็นของซีรีส์เดียเมซิ่งภาค2นะโอเคครับก็ด้านนี้ก็มีแค่นี้ลงมาข้างล่างก็เป็นชุดของชิลนะโคสันฟิลลี่ฮิลนะ3ตัวอันนี้เป็นคอสโอเวอร์กับพอสวิลนะมาด้านนี้นะครับก็เป็นตัวอื่นจากอันนี้เป็นของซีรีส์กัปตันอเมริกาวินเทอร์โซลเจอร์นะ
นี่ของ Avenger Age of Ultron ตามนี้นะนี่ก็น้องผมเหมือนเดิมรับรองนะครับมีกระเป๋าด้วยนะด้านนี้นะจะเป็นของเล่นของค่ายเนก้านะเนก้านะก็จะตามนี้มีก็อดซิลล่านะสวยมากเลยแล้วก็ Pacific Rim นะเป็นเจเกอร์มานี่เป็นโรโบคอปนะแบบคลาสสิกเลยฮะลัมโบ้ล็อกกี้นะโรโบคอปอีกแล้วนะแล้วก็ขึ้นมาตรงนี้ไม่มีอะไรนะมีพรีเดเตอร์นะอันนี้เป็นเดดล็อกนะขอโทษทีอาจารย์นิดหน่อยด้านนี้เป็นพวกมวยปั้มนะตรงนี้ก็เป็นจากหนังเรื่องอื่นนะมีซินซิตี้นะฮาโลวอล์กกิ้งเดดนะครับลงมาด็อกเตอร์ฮูนะแล้วก็ตัวนี้มาวอล์กกิ้งเดดอีกแล้วอันนี้เรื่องอะไรไม่รู้จีไอโจนะด้านนู้นก็เป็นทรานส์ฟอร์เมอร์นะไม่มีอะไรแล้วก็มีอันนี้ก็ซิลล่าครับโอเคตรงนี้เป็น Marvel Universe ครับหลุดมาตัวนึงนะคิดว่าจะไม่มีแสดงเป็นตัวอัลฟาไฟนะก็ไม่เอาอยู่แล้วด้านนี้เป็น DC นะก็ DC Multiverse นะมันมีแต่ซอสนะซอสทุกตัวเลยผมเปิดดูแล้วก็อยากได้แบทแมนนะตัวที่เคยรับฝากไปแต่ว่าหาไม่เจอนะนี่ก็เป็นตัวอื่นนะซีรีส์อื่นมีแบทแมนของThe Dark Knight Trilogy นะด้านนี้ก็จะเป็น Big Hero 6มีน้อยมากแล้วก็อย่างอื่นนะตรงนี้เป็นมินิเมทนะครับก็จะเป็นราคาเต็มนะก็มีไอรอนแมนกับโลฮานนะไอโลแนนนะบูฟเวอรีนกับเซนติเนลด้านหลังก็มีสไปเดอร์แมนแบบนั่นแหละฝั่งนี้ก็จะเป็นคู่กับเมสเตอริโอนะตามนี้นะแล้วก็อันนี้คือจุดเดิมที่มาตอนแรกนะก็ลืมบอกไปอีกฝั่งนะจะเป็นสไปเดอร์แมนนะแบบของเล่นสไปเดอร์แมนทั้งหมดแล้วก็มีเป็นแบบของเล่นซีรีส์อีกอันของ Marvel นะเป็นซูเปอร์ฮีโร่แมชเชอร์นะเอามาต่อกันได้นะซึ่งตรงนี้เนี่ยจะ 10.99 นะแต่ถ้า5 below ที่ผมไปมาเมื่อตะกี้มัน5เหรียญนะแต่ตัวมันจะเก่ากว่ามาด้านนี้ก็จะเป็น Guardian of Galaxy นะโอเคครับก็คงมีแค่นี้เดี๋ยวได้อะไรถ่ายรอบนะสิ่งที่ผมคาดว่าจะซื้อน่าจะซื้อแน่ๆนะคือเซนทรีนะก็คือเจอบ่อยแหละแต่ขี้เกียจรอต่อไปแล้วเพราะยังไงมันไม่เห็นที่ไหนมันเซลเลยนะก็รีบๆซื้อไปดีกว่านะก่อนที่จะไม่เจออีกนะซึ่งเดี๋ยวก็มาเสียดายกันภายหลังนะโอเคครับก็จัดไปเซนทรีนะแต่เดี๋ยวเช็คราคานะถ้าสมมติมันไม่ใช่ 19.99 เนี่ยแต่เป็น 21.99 ก็ไม่ซื้อนะโอเคครับก็ไปจบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ